เพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับยามบ่ายนะฮะยามบ่าย14:10 นนะครับของวันอาทิตย์ที่12เมษายน2563ครับคุณวาสนานานุ่มครับคุณวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารครับก็เธอได้คงติดตามพลเอกประยุทธ์ไปนะครับแล้วก็ได้ภาพมาเมื่อ5นาทีที่แล้วคุณวาสนาบอกว่าออกตระเวนเมืองนี่ฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหรือลุงตู่เนี่ยจู่ๆลุงตู่ก็ออกมาโบกมือริมถนนทักทายให้ประชาชนที่ขับรถอยู่จุดตรวจแถวอุดมสุขแถมคว้าที่วัดไข้มาตรวจอุณหภูมิเองและทักทายประชาชนคนไทยน่ารักจะตายความร่วมมือเพื่อตัวเองนี่ฮะมาดูคลิปฮะนี่นะครับตรวจเองเลยอันนี้เอาแล้วก็แรกเป็นถ่ายเป็นคลิปนะครับแล้วจากนั้นก็เอามาต่อนี่ฮะถ้ามาต่อนี่โบกเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คุณวาสนาก็เขียนเมื่อ16นาทีที่แล้วบอกเฮ้ยลุงตู่มาตั้งด่านเองทักทายประชาชนนายกเยี่ยมตรวจคัดกรองที่สถานีตำรวจอุดมสุขให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็มีคนเข้าไปคุยด้วยนะอ่านแล้วก็รีทวีตคุณวาสนาหน่อยนี่ฮะพลเอกประยุทธ์ส่องเองเลยเอ้าอันนี้ถามอยู่นั่นแหละถามได้ทุกวันเมื่อไหร่ติดโควิดนี่ก็บอกว่าลุงครับหาข้าวให้คนยากจนที่เข้าไม่ถึงเงินได้ครับทำจุดแจกข้าวฟรีก็ไม่พอต้องแจกเงินให้เขาไปกินไปวันๆครับเดี๋ยวไปแขวะเขาก่อนอันนี้ก็แซวครับมาทำเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งคุณวาสนานานุ่มมารายงานให้ทราบครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเฟซเธอหน่อยดิเดี๋ยวนะครับเข้าไปดูเฟซเธอหน่อยอันนี้เขียนยาวนะเขียนยาวเขียนยาวคนแชร์ไป58นะครับแต่บน Twitter เพิ่งดูไป164ครับครับก็ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณเครดิตคุณวาสนานานุ่มนะครับนักข่าวบางกอกโพสต์ครับสวัสดีครับ